มาดูกับเขากลับมาแล้วไปดีนะไปสุดยอดแล้วครับลูกหาแรกแรกในงานเขาด้วยต้นยกไหมดีแล้วพร้อมดีแล้วโอ้ยจะมองเลยไอ้เหี้ยหลานแล้วคนใหญ่ยกสามยกยกสามยกท้ายได้หมัดแล้วมั่นใจใช่ไหมก็มั่นใจครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้แพ้เสียขนาดนั้นครับหมดสี่ยกนี่เราคิดเห็นยังไงบ้างสี่เราเสียปลายยกเราเสียปลายยกนิดนึงครับยกเหี้ยยอมเขานิดนึงครับยกห้าเราก็ทำได้ทีเดียวครับแล้วหล่อทั้งยกเลยเราก็มองว่าหมดสี่ยกราคาไม่น่าจะไปไม่น่าไปไกลขนาดนั้นครับเรายกห้าเรามาได้หมัดนั้นยงจังหวะนั้นนี่ต้องบอกว่าน้องๆนับเลยนะครับก็ได้ทั้งเมาเลยเมาทั้งยกเลยครับเสียดายครับอาชีพอะไรน้องเป็นแสนครับถ้าเกิดกรรมการให้ผ่านนี่ต้องบอกว่ายินดีด้วยเลยว่าแล้วกูโชคเรามาเป็นไงบ้างครับน้องเขาทำมาแทนนะครับวันนี้ครับเขาต่อยดีครับอย่างดีแล้วต่อยกันสนุกครับครับอาวุธไหนของคู่ต่อสู้ที่ทำให้เรากดดันคู่วันนี้เขามาใหญ่ครับอาวุธไหนของเราที่เราคิดว่าวันนี้เราน่าจะชนะเขาได้ก็วันนี้เราก็มาได้เมายกห้าครับยกสี่เป็นจุดเป็นเกณฑ์ที่ทำให้เรามั่นใจเลยไหมว่าเราได้เป็นฝันแล้วกันครับจนที่เราก็ยกสี่แล้วก็สูสีครับเราแข่งได้ตลอดก็ได้เก่งนะพี่เด้อว่าหมดยกในราคาบรรยากาศบรรยากาศเขาไปไกลครับแต่ยกห้ามาได้หมัดนั้นก็มั่นใจตื่นมั่นใจครับตอนออกมาเต้นนี่เรามั่นใจไหมมั่นใจครับลูกพี่บอกก็ลูกพี่มั่นใจผมก็มั่นใจครับแน่นอนแพ้พี่คาใจแน่พี่เลี้ยงครับแน่นอนแพ้พี่คาใจแน่น้องครับสักครั้งไหมได้ครับเพราะว่าพอบิดเล็กคนนี้ครับเพราะว่าหายไปนานครับหายไปกี่เดือนครับน้องหกเดือนเจ็ดเดือนเป็นไงบ้างกลับมาหายใจไปแล้วก็ดูน้ำหนักไงไม่น่าที่ว่าทำได้ไม่น่าก็เอาเลยหมดเลยเจ็บกลับมาหายใจไปที่หลังจากหยุดไปครึ่งปีแล้วรวมโอเคไหมเข้าใจไหมครับไม่นี่ก็เข้าใจครับมีว่าปานครับมีตัวไหนบ้างที่ต้องปรับแก้ไขครับเยอะเดี๋ยววันนี้อาวุธออกไม่ค่อยได้ครับคือชิดได้แต่ออกไม่ได้ก็กลับมาหายใจแล้วน่าจะดีกว่าที่ไปแล้วครับฝากถึงแฟนที่เชียร์เรานี่หน่อยเนาะก็ขอโทษ FC ปวดคนเลยครับวันนี้จะไม่ถามไว้หน้าจะทำให้ดีกว่านี้ครับตลอดสี่ยกกว่าเองตอนนั้นเราก็คุมเกมคุมสถานการณ์ได้พอสมควรเลยยกสี่ไม่กินก่อนเย็นตกใจไหมช่วงยกห้าที่เขาเข้าใส่เราไม่อยากทักมันจิตไม่เขาตกใจไหมนั่นเลยยกห้าก็ไม่อยากทักก็มาตัวหมัดก็ตกใจยกห้ามันจะเป็นว่ายังไม่ตั้งตัวเลยคุมเกมคุมสถานการณ์ได้ยกสี่เราได้กันเยอะแล้วได้ยกสี่เราได้ไม่มากมาเลยก็ยกสี่มันก็ปล่อยตัวมันก็เอาตามราคาไม่ดีถึง31ได้ไหมครับผมแล้วตอนที่ทีมงานเขาไม่ให้เดินตอนนั้นกังวลไหมครับมันไม่กังวลหรอกครับแต่ว่าคือน้องก็จังหวะน้องก็ยังมึนหมัดอยู่ไงพี่แต่ว่าถ้าน้องก็ตั้งได้เมื่อไหร่ก็เหมือนที่เราเห็นนะครับถ้าน้องก็เตะจังหวะพอกรรมการสับพับมันก็โดนเลยมันก็ไม่ได้ตั้งตัวตอนที่เราเลือกไปที่มุมตอนนั้นเราคิดว่ากรรมการจะนับเราอะไรนะครับตอนที่เราหม่นไปที่มุมไม่โดนเลยไม่เป็นไรนะครับไม่โดนอะไรใช่ไหมสวัสดีครับเตะลวกไปมึงเตะพอดีอ่ะฉีดเท่าไหร่ครับวันนี้มี20,000จากพี่โอนใช่ครับยติไม่ให้ไหมยังไม่รู้ครับวันนี้แล้วดูที่ค่ายดีโชว์ดีนะวันนี้ไม่น่าจะพลาดนะยติขอก็ดีก็ขอเฮียนะครับขอเฮียเลยก็ขอจากเฮียแล้ววันนี้ขอเฮียเป็นอะไรครับเป็นเงินหรือว่าเป็นอะไรครับเป็นอาชีพด้วยอ๋อเป็นอาชีพด้วยอะไรก็ได้มาทุกทีถ้าเป็นอาชีพวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับก็วันนี้จะขอบคุณเฮียตีครับแล้วก็พี่โอมครับผมแล้วก็เทรนเนอร์ในค่ายทุกคนครับพี่กาแฟพวกนี้ที่ช่วยสอนเธอเลยแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ครับพี่บอยครับที่มาเทรนที่มาฟิตเนสให้ทุกวันทุกเช้าก็ขอบคุณมากจริงๆครับน้องยินดีด้วยครับโดม